สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาศิลปะกับคุณครูเฟิร์นนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องภาพพิมพ์นะคะภาพพิมพ์คืออะไรภาพพิมพ์หรือการพิมพ์ภาพเนี่ยนะคะก็คือเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะนะคะที่มีลักษณะเป็น2มิตินะคะซึ่งเกิดจากกระบวนการพิมพ์โดยใช้วัสดุต่างๆนะคะเป็นแม่พิมพ์และใช้สีเนี่ยนะคะทาลงบนแม่พิมพ์นะคะจากนั้นให้นำไปกดนะคะหรือทับลงบนกระดาษให้เกิดเป็นภาพนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้กันเรื่องอุปกรณ์สำหรับทำภาพพิมพ์นั่นเองนะคะก็คือ 1. แม่พิมพ์เป็นต้นนะคะแม่พิมพ์เนี่ยนะคะจะเป็นต้นแบบที่ใช้สร้างภาพนะคะซึ่งอาจแบ่งเป็น2ชนิดก็คือแม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะและแม่พิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์แม่พิมพ์ที่มันแบบว่าทำมาจากวัสดุธรรมชาตินี่นะคะก็คือพวกอะไรคะพวกที่อยู่ตามธรรมชาติทั่วไปเลยอย่างเช่นใบไม้ดอกไม้กิ่งไม้ใบหญ้าอะไรอย่างนี้นะคะส่วนแม่พิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์ก็จะเป็นพวกอะไรเอ่ยฟองน้ำฝาขวดใช่ไหมเอ่ยอะไรอีกสำลีได้ไหมได้นะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะต่อไปอย่างที่สองก็คือสีนั่นเองนะคะสีที่นำมาใช้ในการพิมพ์เนี่ยนะคะต้องเป็นสีที่มีส่วนประกอบของน้ำนะคะเช่นสีน้ำสีโปสเตอร์สีน้ำมันเป็นต้นนะคะต่อไปนะพื้นรองรับนะคะพื้นรองรับก็คือในงานพิมพ์ภาพเนี่ยนะคะส่วนมากเนี่ยมักจะใช้กระดาษเป็นพื้นรองรับภาพพิมพ์นะคะซึ่งควรให้มีความหนาพอสมควรนะคะเช่นกระดาษวาดรูปเป็นต้นนั่นเองนะคะต่อไปนะต่อไปก็จะเป็นพวกวัสดุอื่นๆนะคะการพิมพ์ภาพเนี่ยอาจจะต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆนะคะช่วยในการทำภาพพิมพ์นะคะเช่นมีดแกะสลักใช้ทำลายของแม่พิมพ์ใช่ไหมกาวลาเท็กหรือว่ากาวอื่นๆนะคะใช้ทำไงคะใช้ปะติดภาพพิมพ์เป็นต้นนะคะต่อไปคำถามชวนคิดนะคะวัสดุธรรมชาติใดบ้างที่สามารถนำมาทำภาพพิมพ์ได้คำตอบก็คือพวกใบไม้กิ่งไม้ดอกไม้แล้วก็ผักใช่ไหมคะที่คุณครูบอกไปเนาะต่อไปนะคะมาดูอันนี้คุณสมบัติของแม่พิมพ์วัสดุธรรมชาติเนี่ยนะคะคืออะไรนะคะก็คือ 1. เป็นไงคะผิวแข็งไม่เหลวจนเกินไปนะคะ 2. มีลวดลายชัดเจน 3. ไม่เป็นอันตรายนะคะ 4. ผิวของวัสดุเนี่ยจะต้องติดสีนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างการพิมพ์ภาพนะคะจากวัสดุธรรมชาตินั่นเองนะคะเราก็จะนำพวกใบไม้ดอกไม้กิ่งไม้เนี่ยนะคะมาเป็นไงคะทาสีลงไปใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มาทาบมาแปะในกระดาษนะคะก็จะเกิดลวดลายดังนี้นะคะต่อไปเป็นการบ้านแล้วนะการบ้านก็คือ